เรียกได้ว่าเป็นสามีที่น่ารักที่สุดในโลกเลยละค่ะสาวเจนนี่ให้ดูอาหารมื้อเช้าที่มิกกี้ตั้งใจทำให้จ้าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวดาราที่คนบันเทิงคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนั้นก็ต้องอิจฉากันละค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวสวยคุณแม่มือใหม่อย่างสาวเจนนี่อรภาสณป้อมเพชรและคุณพ่อมือใหม่อย่างมิกกี้นนท์อรภาสณป้อมเพชรและลูกสาวคนสวยน่ารักน่าชังอย่างน้องโนล่าและต้องบอกเลยนะคะว่าน้องโนล่านั้นมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวจริงๆค่ะตอนนี้น้องโนล่ากลายเป็นขวัญใจของคนทั้งวงการเลยก็ว่าได้ฮอตตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเนี่ยและครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เขาน่ารักกันจริงๆและมิกกี้ก็จะช่วยดูแลเจนนี่ช่วยดูแลน้องโนล่ารวมไปถึงภรรยาสุดสวยเป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องต้องบอกเลยนะคะว่ายกให้เป็นสามีดีเด่นแห่งปี2020เลยล่ะค่ะและอย่างล่าสุดนี้สาวเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพผ่านทาง Instagram Story ค่ะเป็นภาพอาหารมื้อเช้าที่ทางนั้นสามีทำให้พร้อมแคปชั่นว่าสามีที่น่ารักที่สุดในโลกพร้อมกับแท็กภาพและข้อความดังกล่าวไปหาหนุ่มมิกกี้แม่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังดูแลเอาใจใส่กันดีสุดๆไปเลยค่ะ